กราบนมัสการพระภิกษุสมณีทุกรูปท่านผู้มีศีลทุกคนทุกท่านเพื่อนสหธรรมิกกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะค่ะช่วงเวลา12:30 นโดยประมาณหรือยิ่งกว่านั้นนะคะนิดหน่อยก็จะเป็นเวลาของการเรียนพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกในหลักสูตรของครูวิปัสสนาสมาธิปีที่3นะคะมรรควิธีและสั้นตรงสูตรนิพพานค่ะในนะคะในช่วงนี้เราก็เรียนสนายตนะวิภังคสูตรนะคะตอนนี้อาจารย์ก็ออกอากาศอยู่ที่ศูนย์การเรียนพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์นะคะตำบลหนองเพางายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่นะคะอาจารย์ก็ค้นคว้าคำสอนของพระพุทธเจ้าพระดำรัสที่เรียกว่าพุทธพจน์เนี่ยมาจัดทำหลักสูตรเรียนปี1ปี2ปี3นะคะแล้วก็ปี4เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนี้ได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะปรินิพพานนานมาแล้วนะคะ 2,000 กว่าปีแต่ว่าพวกเรายังมีบุญวาสนายังมีหมู่สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้พากันสืบทอดรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้อยู่แม้ด้วยชีวิตนะคะและบัดนี้มรดกธรรมนี้ก็ตกมาเป็นของพวกเราซึ่งพวกเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเรียนและศึกษาคำสอนของพระองค์ในฐานะที่เป็นชาวพุทธที่มีศรัทธาคำว่าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเราเนี่ยรักพระพุทธเจ้าแล้วรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรบ้างพระดำรัสของพระองค์จริงๆคืออะไรแล้วที่สำคัญที่สุดหน้าที่ของสาวกนะคะอย่างพวกเราก็จะต้องพยายามรักษาพระธรรมของพระองค์ด้วยชีวิตนะคะอย่างคนเจ็บคนไข้นะคะคนป่วยรักษาอวัยวะด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราสาวกต้องรักษาไว้ด้วยชีวิตค่ะเพราะว่ากว่าพระพุทธเจ้าของเราจะตรัสรู้นะคะธรรมที่ทำให้เข้าถึงพระนิพพานได้ไม่ใช่บำเพ็ญบารมีมาแค่ปีเดียวนะคะบำเพ็ญบารมีมามากกว่าสี่อสงไขยกับแสนกับอีกนะคะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าการที่เราได้มาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะแม้ในยุคนี้สาวกจะนำมาแสดงก็ยังถือว่าเรามีบุญวาสนาที่ได้สะสมกุศลเคยทำบุญให้ทานเคยรักษาศีลเคยนั่งสมาธิมาก่อนถึงได้มีวันนี้นะคะเสียงอาจารย์ชัดและบอกอาจารย์ด้วยนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าไหนเปิดหนังสือไปที่หน้าไหนอาจารย์ถามหน้า14ไหมครับหน้า14ไหมเมื่อวานเราเรียนโทมนัสหรือเปล่าคะเมื่อวานเราเรียนโทมนัสก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์นะคะเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะเนกขัมมะนะคะในตรงนี้จริงๆเป็นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนนะคะเป็นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าอาจารย์อธิบายในลักษณะของปริยัติยังไม่ได้อธิบายในลักษณะของปฏิบัติพอเราเรียนจบนะคะสูตรนี้แล้วอาจารย์ถึงจะสรุปให้ในแนวปฏิบัติอีกทีนึงนะคะเพราะว่าคำสอนพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งมหัศจรรย์มากนะคะเป็นถ้อยคำลึกทุกถ้อยคำของพระองค์ขณะที่พระองค์แสดงเนี่ยทุกคนที่อยู่ที่ตรงจุดนั้นเนี่ยค่ะก็ได้คุณวิเศษนะคะตามกำลังของตนทีนี้อาจารย์เป็นเพียงสาวกเนี่ยอาจารย์ไม่มีความสามารถที่จะแสดงแบบปฏิบัติได้ในทันที
นะคะเพราะว่าเป็นพระสูตรยาวแล้วก็ต้องใช้เวลาอาจารย์ก็เลยอธิบายในทํานองของปริยัติก่อนแล้วพออธิบายจบแล้วถึงจะอธิบายในลักษณะของผู้เข้าถึงอีกทีหนึ่งนะคะเป็นอย่างนั้นค่ะทีนี้เรามาดูที่หน้า14นักเรียนอ่านพร้อมๆกันนะคะในหัวข้อที่629นะคะในทาง36ที่เป็นทางทำให้อยู่ในวัฏสงสารนี้นะคะแต่ตรงเนี้ยพระศาสดาตรัสไว้อย่างไรบ้างเราจะได้สำรวมระมัดระวังนะคะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่เราจะได้พ้นจากวัฏสงสารนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวอาจารย์แจ้งอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนที่สั่งหนังสือไว้นะคะท่านอาจารย์พีรวัตรยังไม่ว่างที่จะเย็บเล่มให้นะคะของนักเรียนครูปี3เนี่ยค่ะบางท่านนะคะรอให้เรือนว่างเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวท่านอาจารย์จะเย็บเล่มส่งไปให้อีกทีหนึ่งนะคะนักเรียนใจเย็นๆรอแต่ท่านอาจารย์ก็จะนำพุทธพจน์ที่เรียนในแต่ละวันนั้นเข้าไปบันทึกไว้ในห้องโน้ตให้นักเรียนนะคะค่ะหัวข้อที่629ใน36ประการนั้นอุเบกขาอาศัยเรือน6เป็นไฉนคือเพราะเห็นรูปด้วยตาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นแก่ปุถุชนคนโง่เขลาอย่างไม่ชนะกิเลสอย่างไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยรูปไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเพราะฟังเสียงด้วยหูย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นแก่ปุถุชนคนโง่เขลายังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยเสียงไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเพราะดมกลิ่นด้วยจมูกอุเบกขาขึ้นแก่ปุถุชนคนโง่เขลายังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยกลิ่นไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเพราะริมรสด้วยลิ้นย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นแก่ปุถุชนคนโง่เขลายังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยรถไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเพราะถูกต้องโพธิภะด้วยกายย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นแก่ปุถุชนคนโง่เขลายังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยโพธิภะไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเพราะรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจอุเบกขาขึ้นแก่ปุถุชนคนโง่เขลายังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยธรรมารมณ์ไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเหล่านี้อุเบกขาอาศัยเรือนคำว่าอุเบกขาก็คืออาการความเฉยๆในทางจิตนะคะอาการที่วางเฉยในทางจิตอย่างตอนนี้นะคะเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจครบทุกคนทุกท่านไหมคะมีครบเลยและถามว่าในเวลานี้เนี่ยค่ะเรามีอาการได้ยินแต่เราไม่สนใจบ้างไหมคะในขณะที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะ
เวลาได้ยินเราก็ไม่สนใจขณะที่เราไม่สนใจนั่นแหละมันมีอาการเฉยอยู่ในตัวเองตรงนั้นแต่เราก็ไม่เข้าใจและเราไม่ได้เห็นอาการเฉยตัวนั้นเห็นไหมคะจะบอกว่ายังไงดีอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าเราไปที่โรงพยาบาลแต่คนที่ป่วยเต็มโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ใช่ญาติของเราเราเห็นแล้วเราเฉยๆไหมคะรูปารมณ์คือคนป่วยนั้นปรากฏตรงหน้าเรานั่นแหละในเวลานั้นเนี่ยเห็นแล้วก็เฉยนะคะไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจฉันใดก็ฉันนั้นนะคะอุเบกขาอาศัยเรือน6อย่างนะคะก็คืออาศัยการเห็นทางตาเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บอาการเฉยๆในธาตุธรรมนะคะในรูปารมณ์นั้นมันมีอยู่แล้วเห็นแล้วก็เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วความเฉยตัวเนี้ยมันมีอยู่อุเบกขามันมีอยู่แต่อุเบกขาตัวนี้ไม่ได้เป็นเหตุทำให้เกิดปัญญานะคะไม่ได้เป็นเหตุทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าผู้ที่เป็นปุถุชนที่พระพุทธเจ้าตรัสขึ้นนะคะตรัสว่าปุถุชนคนโง่เขลาไม่ยังไม่ชนะกิเลสนะคะยังไม่ชนะวิบากยังไม่เห็นโทษแล้วก็ไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นก็คือหนาแน่นด้วยอาสวะพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลเช่นนั้นเนี่ยการเห็นด้วยตาแล้วเฉยอย่างนั้นเนี่ยเป็นปุถุชนอย่างนั้นชื่อว่ามีอุเบกขาอยู่นะและอุเบกขานั้นก็คือไม่สามารถที่จะล่วงเลยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไปได้และอุเบกขาเหล่านั้นชื่อว่าอุเบกขาอาศัยเรือนนักเรียนฟังเข้าใจไหมคะคือหมายความว่าลูกตามันก็อยู่เฉยๆนั่นแหละจริงไหมคะตอนนี้ลูกตามันก็อยู่เฉยๆแล้วก็รูปที่ถูกเห็นมันก็อยู่เฉยๆของมันนั่นแหละจริงไหมคะหูนะเวลานี้มันก็อยู่เฉยๆของมันนั่นแหละเสียงที่มากระทบหูในเวลานี้ก็อยู่เฉยๆของมันนั่นแหละมันมีความเฉยของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่ทำให้เราเห็นแล้วได้ยินสิ่งนั้นก็คือวิญญาณเวลาวิญญาณเนี่ยนะคะเวลาวิญญาณตั้งขึ้นกระทบกับตานะคะกระทบกับรูปเนี่ยก็จะทำให้เห็นรูปปรากฏเวลาวิญญาณตั้งขึ้นที่หูกระทบกับเสียงก็ทำให้เสียงนั้นปรากฏฉะนั้นแต่ในเวลาที่วิญญาณกระทบตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตามันเคลื่อนไปกระทบมันไม่ใช่ตามันไปทำหน้าที่ของมันเป็นไม่ใช่รูปไปทำหน้าที่ของมันรูปกับตาก็อยู่เฉยๆนั่นแหละรูปที่ปรากฏเป็นผลวิบากกรรมก็อยู่เฉยๆนั่นแหละแต่วิญญาณมันเข้าไปตั้งอาศัยที่จักขุประสาทคือตาโสตประสาทคือหูคานประสาทนะคะคือจมูกชิวหาประสาทคือลิ้นกายประสาทคือกายแล้วก็มนายตนะหัตถยวัตถุเนี่ยค่ะพอวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดการเห็นรูปที่เรียกว่ารูปารมณ์หรือสีต่างๆอย่างในขณะนี้ทุกคนได้เห็นนะคะมองเห็นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ถูกเห็นนั่นแหละเรียกว่ารูปารมณ์และรูปารมณ์นั้นจริงๆแล้วก็คือสีต่างๆนั่นเองขณะนี้คือสีขาวกำลังปรากฏเห็นได้เสื้ออาจารย์เนี่ยเป็นสีขาวขณะนี้คือสีเหลืองกำลังปรากฏขณะนี้คือสีดำสีแดงกำลังปรากฏและสีเหล่านี้ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเห็นไหมคะฉะนั้นสีเหล่านี้คือรูปารมณ์เรียกว่าสีต่างๆอาจารย์เคยสอนนักเรียนเรื่องนี้น่าจะอยู่2รอบนะคะ2รอบคือครั้งนึงอาจารย์เคยสอนตอนไปอบรมที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อบรมผู้ปฏิบัติอาจารย์บอกว่าเวลาที่เราสำรวมอินทรีย์เนี่ยถ้าจะให้เกิดภาวะของการเห็นตรงตามสภาพธรรมตามความเป็นจริงเวลาตาเห็นรูปหรือมองเห็นอะไรอะไรก็ตามแต่ให้ผู้ปฏิบัตินั้นกำหนดลงไปว่าสีต่างๆสิ่งที่ถูกเห็นนั้นคือสีต่างๆพอเรากำหนดลงไปว่าสิ่งที่ถูกเห็นนั้นคือสีต่างๆก็จะทำให้เราละความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตน
ในรูปที่ถูกเห็นเห็นไหมคะจะละความเห็นผิดได้ทันทีถ้าเรากำหนดถูกต้องฉะนั้นเนี่ยถามว่าในชีวิตประจำวันในแต่ละวันของเราเราหวังที่จะสิ้นทุกข์แล้วเราสามารถกำหนดสภาพธรรมที่ตรงต่อสภาวะตามความเป็นจริงได้ในขณะนั้นๆได้กี่ครั้งต่อวันเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนให้รู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยเราจะสามารถกำหนดรู้สภาพธรรมในปัจจุบันอารมณ์อย่างถูกต้องได้ไหมคะไม่ได้เลยฉะนั้นจึงต้องมีการฟังธรรมในขณะนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจการฟังธรรมในขณะนี้เมื่อท่านเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วเนี่ยเรียกว่าสุตตปยปัญญาฉะนั้นเวลาที่ท่านน้อมไปปฏิบัติพอเห็นรูปนะต่อไปเห็นอะไรนะพี่เล็กไม่ใช่ว่าเรามานั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่วิปัสสนาเนี่ยไม่ต้องมานั่งหลับตาแต่พอเห็นอะไรปุ๊บกำหนดลงไปเลยว่าเนี่ยนั่นคือสีต่างๆไม่ใช่คุณชอบไม่ใช่พี่จิ๊บไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียไม่ใช่นกไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถเพราะสิ่งที่ถูกเห็นทั้งหมดรวมเรียกว่าสีต่างๆเนี่ยพอเรากำหนดอย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นธาตุธรรมเหล่านั้นมันมีอุเบกขาในตัวเองเห็นนะคะพอเห็นธาตุธรรมเหล่านั้นมีอุเบกขาในตัวเองจิตของเราก็จะอุเบกขาด้วยเนี่ยลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาแต่ปุถุชนนะคะผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้ฟังธรรมนะคะพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราตรัสเรียกว่าปุถุชนคนโง่เขลานอกจากพระองค์จะตรัสเรียกว่าคนโง่เขลาแล้วพระพุทธเจ้าของเรายังตรัสเรียกว่าผู้ที่ยังไม่ชนะกิเลสนะคะเพราะอะไรพอเวลาเห็นปุ๊บเป็นสัตว์เป็นบุคคลปั๊บแสดงว่ามีกิเลสไหมคะมีกิเลสแต่ถ้าหากว่าเห็นปุ๊บแล้วรู้ว่าสีต่างๆชนะกิเลสไหมคะชนะกิเลสเห็นไหมคะฉะนั้นถามว่าบุคคลที่เห็นแล้วกำหนดลงไปว่านั่นคือสีต่างๆเนี่ยมีมากหรือน้อยในโลกนี้คะฉะนั้นใครมีมากกว่ากันคนโง่เขลามีมากไหมคะคนโง่เขลามีมากคนยังไม่ชนะกิเลสมีมากแต่ถ้าเป็นดาออกอากาศเนี่ยถ้าไม่อ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นไงคะโกรธกันไหมคะโกรธกันเดี๋ยวได้ขึ้นลงขึ้นศาลได้ทีเดียวเชียวนะคะแต่พระพุทธเจ้าของเราตรัสว่าปุถุชนคนโง่เขลาโง่เขลาคือยังไม่ฉลาดเห็นแล้วก็ยังเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั้งที่มันคือสีต่างๆในรูปารมณ์คือสิ่งที่ถูกเห็นนั้นเห็นไหมคะเวลาท่านเห็นเนี่ยตอนนี้มีสีเยอะไหมคะเยอะสีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงเห็นไหมท่านมองอาจารย์มาที่จอเนี่ยพอท่านเห็นอย่างนี้ปุ๊บท่านกำหนดลงไปสิคะว่าตอนนี้ท่านกำลังเห็นสีต่างๆพอท่านกำหนดลงไปว่าเห็นสีต่างๆปุ๊บจะเฉยไหมคะอย่างเงี้ยเฉยแบบมีปัญญาคือเข้าใจและรู้แต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกำหนดเป็นไหมคะกำหนดไม่เป็นสิเมื่อกำหนดไม่เป็นพอเห็นปุ๊บเป็นไงคะก็คุณลุงคุณตาคุณน้าคุณป้าสามีบุตรทรัพย์สมบัติเป็นไงคะโง่ไหมคะทีเนี้ยโง่ยังไม่ชนะกิเลสเป็นอย่างนี้นะคะยังไม่ชนะวิบากพอเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นทุกข์ไหมคะเป็นทุกข์แต่ถ้าเรากำหนดว่าสิ่งที่ถูกเห็นเป็นสีต่างๆเท่านั้นเองอยู่เหนือวิบากไหมคะอยู่เหนือวิบากเพราะว่าจิตของเรามันจะวางเฉยเห็นไหมคะทีนี้ผู้ที่ไม่กำหนดอย่างนี้เป็นไงเห็นปุ๊บก็เมียเราภรรยาเราถ้าภรรยาหน้าเป็นยักษ์สักหน่อยเป็นไงคะก็ไม่ชนะวิบากเพราะอะไรเพราะต้องอยู่กับภรรยาที่หน้าบึ้งบ่อยๆใช่ไหมคะสามีเราทีนี้ก็ไม่ชนะกิเลสถ้าเกิดสามีบ่นเก่งเป็นไงคะก็เป็นผู้ที่โง่เขลาไปอีกถูกไหมคะแต่ถ้าเราเห็นแล้วเรากำหนดรู้เรื่อยๆว่าเนี่ยคือสีต่างๆเพียงเท่านั้นจิตจะวางเฉยไหมคะท่านไม่ต้องกลัวหรอกว่ากำหนดอย่างนี้แล้วเราจะไม่ได้รักสามีไม่ได้รักภรรยาขอให้มันไม่ได้รักนั่นแหละดีที่สุดเพราะว่ามันจะทำให้เราพ้นทุกข์จริงไหมคะแต่การที่กำหนดลงไปอย่างนี้เมื่อเรากำหนดว่านั่นคือสีต่างๆมันจะทำให้จิตของเรามีกำลังไงคะ
มันจะทำให้จิตของเรามีพลังและมีพลังที่จะอยู่ต่อไม่ต้องมาโอดครวญกับอาจารย์ว่าเบื่อหน่ายทางโลกเหลือเกินเป็นทุกข์กับทางโลกเหลือเกินเหนื่อยในการอยู่ในทางโลกเหลือเกินเป็นไงคะรู้หรือยังว่าทำไมท่านถึงเหนื่อยในทางโลกเพราะอะไรเพราะการเห็นของท่านมันเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงไหมคะแต่ถ้าท่านเห็นเป็นสีต่างๆปุ๊บท่านจะชนะวิบากกรรมไหมคะท่านจะชนะวิบากกรรมเป็นไงอาจารย์สอนดีไหมอย่าลืมให้รางวัลอาจารย์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะอาจารย์สอนดีนะทีนี้พระศาสดาตรัสว่าปุถุชนคนโง่เขลาผู้ไม่เห็นโทษถ้าเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราหวังเพื่อความสิ้นทุกข์เพราะในชีวิตประจำวันของเราในเวลาเนี้ยโอ้ยหันไปซ้ายก็ทุกข์หันไปขวาก็ทุกข์ทุกเรื่องงานทุกเรื่องลูกทุกเรื่องทรัพย์สมบัติจริงๆที่เราเป็นทุกข์นั้นเพราะอะไรเพราะท่านเห็นแล้วเนี่ยจริงๆสิ่งที่ถูกเห็นมันมีอุเบกขาอยู่ในตัวมันนะคะเป็นอุเบกขาอาศัยเรือนนะตรงนั้นแต่ว่าท่านเนี่ยยังไม่ชนะกิเลสพอท่านเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยท่านไม่ได้กำหนดอย่างถูกต้องท่านก็เลยไม่รู้คุณรู้โทษใช่ไหมคะเมื่อท่านไม่รู้คุณรู้โทษพอเห็นปุ๊บถ้าไม่เป็นสีต่างๆปั๊บก็เป็นวัตถุเป็นสัตว์เป็นบุคคลทีนี้พอเป็นวัตถุเป็นสัตว์เป็นบุคคลปุ๊บยึดเอามาแล้วจิตมันยึดเอามาแล้วในเวลานั้นเป็นไงคะเมื่อเวลาผิดหวังมาเป็นโทษไหมคะเป็นโทษทีนี้พอเป็นโทษก็ไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยได้รับความไม่สบายใจมาจากตรงจุดไหนไม่เห็นต้นเหตุใช่ไหมคะต้นเหตุจริงๆก็คือทุกครั้งที่เราเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้ถูกต้องผูฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายได้รู้แจ้งธรรมรมอารมณ์ที่ดีและไม่ดีด้วยใจทุกๆครั้งที่เรากระทบตรงนั้นเราไม่ได้กำหนดรู้อย่างถูกต้องนะคะอย่างเช่นเราฟังเสียงด้วยหูในขณะนี้เสียงที่มากระทบหูของเราเนี่ยถ้าเรากำหนดลงไปว่านั่นคือเสียงต่างๆเป็นไงคะมันก็จะไม่เข้าไปยึดว่าเป็นเสียงนกมันก็จะไม่เข้าไปยึดว่าเป็นเสียงใบไม้ไหวมันก็จะไม่เข้าไปยึดว่าเป็นเสียงที่มาจากพัดลมเป็นเสียงมนุษย์เห็นไหมคะมันก็จะไม่เข้าไปยึดในตรงนั้นเมื่อไม่เข้าไปยึดในตรงนั้นก็จะกลายเป็นบัณฑิตเห็นไหมคะเพราะกำหนดรู้ถูกต้องแต่ปุถุชนคนโง่เขลาพระพุทธเจ้าของเราตรัสว่าเพราะฟังเสียงด้วยหูย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นก็คือฟังแล้วก็เฉยเฉยเห็นไหมคะฟังแล้วเฉยเฉยเกิดแก่ปุถุชนคนโง่เขลาคือฟังไปแล้วก็ไม่ได้กำหนดอะไรฟังแล้วก็วางจิตเฉยไปไม่ได้กำหนดอะไรนึกภาพไหมคะฉะนั้นเนี่ยปุถุชนคนโง่เขลาคนนั้นก็ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากแล้วก็ไม่เห็นโทษนะคะไม่เห็นโทษของการที่เราได้ยินเสียงเหล่านั้นว่าถ้าเราได้ยินเสียงว่าเป็นนกเมื่อไหร่แสดงว่ามีตัวตนไหมคะมีตัวตนเป็นอัตตาในทันทีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไงคะพระองค์สอนให้ละตัวตนไหมคะให้ละตัวตนไม่ให้มีตัวตนฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่ได้กำหนดมันเป็นตัวตนปุ๊บแสดงว่าไม่เห็นโทษใช่ไหมคะฉะนั้นเมื่อไรมีอัตตาเมื่อนั้นเป็นไงเวลาทุกข์เกิดธนูแห่งทุกข์ปักหน้าอกได้ไหมคะปักได้มีรักหนึ่งทุกหนึ่งก็คือยึดหนึ่งอย่างก็ทุกหนึ่งอย่างยึดสองอย่างก็ทุกสองอย่างเห็นไหมคะมีรักร้อยก็ทุกร้อยอารมณ์ทุกข์ก็คืออารมณ์ที่เราเข้าไปยึดที่เราเข้าไปยึดก็เพราะเราไม่เห็นโทษที่เราไม่เห็นโทษเพราะเรากำหนดรู้ไม่เป็นไม่ยอมกำหนดรู้พอเห็นแล้วก็เฉยเฉยไหมคะเห็นแล้วก็เฉยเฉยแต่ถ้าเรากำหนดรู้ว่าเนี่ยเสียงมันก็อยู่ของมันเฉยเฉยหูนะคะโสตประสาทมันก็อยู่ของมันเฉยเฉยมันไม่ได้รู้จากกันและกันมันมีอุเบกขาอยู่ในตัวอยู่แล้วจริงไหมคะแต่พอวิญญาณเข้าไปอาศัยหูแล้วทำให้เราได้ยินเสียงเกิดขึ้นเป็นไงคะณเวลานี้สิมันไม่เห็นความเฉยตัวนั้นมันมีความเฉยแต่ไม่เห็นความเฉยเข้าใจไหมคะพอไม่เห็นความเฉยตรงนั้นก็เรียกว่าผู้ไม่เห็นโทษนะคะผู้ไม่ได้สดับเป็นผู้หนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยเสียงไปได้เพ
เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนฟังอาจารย์เข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจเขียนว่าเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจเขียนคำถามไว้มีโอกาสอาจารย์ก็จะตอบคำถามให้นะคะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายเนี่ยเพราะดมกลิ่นด้วยจมูกนะคะพอดมกลิ่นปุ๊บก็รู้ว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นนะคะก็ไม่เห็นความเฉยนั้นทั้งๆที่กลิ่นนั้นมันเฉยอยู่ในตัวเองไหมคะที่บอกว่ากลิ่นมันเฉยเพราะกลิ่นมันไม่รู้เรื่องที่บอกว่าเสียงมันเฉยเพราะเสียงมันไม่รู้เรื่องที่บอกว่ารูปอารมณ์มันเฉยเพราะรูปอารมณ์เวลาเราเห็นมันก็ไม่ได้รู้เรื่องแต่พอเห็นตานะคะเห็นตาเนี่ยเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกแล้วเนี่ยสังขารมันเข้าไปปรุงแต่งมันเข้าไปปรุงแต่งสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่เป็นเสียงสิ่งที่เป็นกลิ่นว่าเหม็นว่าหอมเห็นไหมคะนั่นกิเลสเข้าไปยังคะกิเลสเข้าไปแล้วแต่สภาพธรรมตามความเป็นจริงในเวลานั้นเนี่ยขณะที่วิญญาณตั้งขึ้นแล้วรสปรากแล้วกลิ่นปรากฏเนี่ยค่ะในเวลานั้นยังไม่ทันได้รู้ว่าเหม็นหรือหอมเลยมันดับไปแล้วมันดับไปแล้วในเวลานั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ได้สดับแล้วเนี่ยเราถ้าเรากำหนดลงไปว่ากลิ่นต่างๆนะคะไม่ต้องไปสนใจว่าเหม็นหรือหอมในเวลานั้นเนี่ยเราจะเห็นอุเบกขาตัวนี้ทันทีเลยนะคะเราจะเห็นว่าเออกลิ่นมันก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามันหอมหรือเหม็นเออจมูกมันก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่ยเราจะเห็นอย่างนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่ไม่ได้กำหนดรู้สภาพธรรมเหล่านี้พอได้กลิ่นปุ๊บนะคะดมกลิ่นด้วยจมูกย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นมีอุเบกขาอยู่ในตรงนั้นค่ะก็คือเฉยๆดมแล้วก็เฉยๆไม่ได้สนใจนั่นแหละปุถุชนคนโง่เขายังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยกลิ่นไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ลิ้มรสด้วยลิ้นย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นแก่ปุถุชนคนโง่เขาลิ้นเฉยไหมคะในขณะนี้สภาพธรรมจริงๆของลิ้นนะคะก็เฉยไม่ได้รู้เรื่องเพราะเป็นธาตุใช่ไหมคะและในขณะนี้รสเป็นไงคะรสก็เฉยๆนะไม่ได้รู้เรื่องว่ามันคือรสใช่ไหมคะมันมีอุเบกขาอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วแต่วิญญาณเข้ามาตั้งอาศัยอยู่ที่ลิ้นปุ๊บพอกระทบกับรสปั๊บมันรู้แจ้งว่ารสนี้เปรี้ยวรสนี้เค็มรสนี้เผ็ดรสนี้หวานใช่ไหมคะณตอนนั้นเนี่ยสังขารเข้าไปปรุงหรือยังคะเข้าไปปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เห็นอาการของสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่ารสต่างๆมันเฉยนะมันเฉยแต่บางคนได้ลิ้มรสแล้วมันมีอุเบกขาในตัวแต่ปุถุชนคนโง่เขลาเนี่ยยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากนะคะพระพุทธเจ้าตรัสนะไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยรสไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนบางครั้งเราได้รสอะไรอะไรแล้วเราเฉยมีไหมคะได้ลิ้มรสแล้วเราก็เฉยไม่สนใจหรอกว่ามันคือรสอะไรอย่างนี้มีไหมคะไม่ได้ใส่ใจใช่ไหมคะไม่ได้ใส่ใจยังเป็นปุถุชนอยู่นะคะแต่อริยบุคคลใส่ใจไหมคะใส่ใจว่าวิญญาณเกิดแล้ววิญญาณดับเห็นไหมคะในขณะที่ได้รสเปรี้ยวนั่นแหละวิญญาณเกิดรู้รสหนึ่งอย่างแหละแล้วก็ดับทันทีถ้าหวานเข้ามาอีกวิญญาณเกิดรู้รสอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ดับไปในทันทีถ้ารสขมกระทบอีกวิญญาณที่รู้รสหวานกลับมารู้รสขมไหมคะไม่ได้กลับมาอย่าพยักหน้าว่ามานะวิญญาณมันดับแล้วดับเลยวิญญาณนี้มันดับแล้วดับเลยมันรู้รสเสร็จแล้วมันดับไปเลยนะคะนั้นวิญญาณนี้ก็เกิดขึ้นใหม่ตามอำนาจของเหตุปัจจัยของกรรมเก่าเพราะวิญญาณนั้นเกิดขึ้นเพราะกรรมเก่าเข้าใจไหมคะไม่ใช่เป็นวิญญาณใหม่นะคะเป็นวิญญาณใหม่นั่นแหละแต่มีเหตุเก่าที่ทำให้เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราได้รสเปรี้ยวก็เป็นผลของวิบากกรรม
ถ้าทุกๆครั้งที่เราได้รสเผ็ดก็เป็นผลของวิบากกรรมเพราะว่าอะไรเพราะว่าลิ้นน่ะเป็นรูปไหมคะนั่นแหละพระศาสดาตรัสว่ากายนี้คือกรรมเก่าฉะนั้นลิ้นนั้นเป็นกายไหมคะเป็นกายนั้นเมื่อกายนั้นเป็นกรรมเก่าแสดงว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกกำหนดมาในเหตุปัจจัยของชาติก่อนใช่ไหมคะที่สังขารมันปรุงแต่งไว้ใช่ไหมพอสังขารมันมีอาสวะในจิตตอนนั้นมันปรุงแต่งไว้เนี่ยมันก็เกิดลิ้นขึ้นมาลิ้นตัวนี้ก็จะเป็นที่มาเพื่อกระทบกับรสต่างๆฉะนั้นรสนั้นเป็นรูปไหมคะรสนั้นก็เป็นรูปเป็นรูปที่อะไรที่ตัณหามันทยานอยากได้ไว้แล้วในชาติก่อนเห็นไหมคะตัณหามันทยานอยากได้แล้วในชาติก่อนทีนี้พอมันปรากฏขึ้นมาวิญญาณมันตั้งขึ้นสิพอวิญญาณตั้งขึ้นที่ลิ้นปุ๊บกระทบกับรสที่เค็มปั๊บเป็นไงคะรสเค็มเนี่ยเป็นผลกรรมเก่าในชาติก่อนลิ้นก็เป็นผลกรรมเก่าในชาติก่อนวิญญาณนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยนะมาจากเหตุปัจจัยของกรรมเก่าในชาติก่อนฉะนั้นพอเขากระทบเขารับอารมณ์เสร็จเป็นไงคะแสดงว่าเขาถูกบัญญัติให้เขาถูกกำหนดมาให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะร่วมกันใช่ไหมคะพอเกิดขึ้นปุ๊บกระทบปั๊บดับไหมคะดับแต่ปุถุชนคนโง่เขลาพระพุทธเจ้าตรัสนะคะพระพุทธเจ้าตรัสพอเสียงลำโพงมันแก๊กๆอาจารย์ก็เริ่มจะพูดไม่ถูกนะคะปุถุชนคนโง่เขลาพระศาสดาสมเด็จพ่อของเราพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญญูพระองค์ทรงแผ่ตลอดนะคะเข้าไปในจิตของเราเวไนยศาสตร์ว่าเนี่ยจิตไม่สะอาดจิตมีกิเลสจิตไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรพระองค์ทรงมีพระเมตตาจำแนกให้เรารู้นะคะพระองค์จึงตรัสว่าปุถุชนผู้ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยลดไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนแต่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัตินะคะก็จะกำหนดลงไปอย่างเนี้ยอย่างเรากำหนดลงไปที่ลิ้นเราจะทำยังไงแล้วก็เพ่งไปที่ลิ้นสิคะตอนเนี้ยพอเราเพ่งไปที่ลิ้นปุ๊บกระทบกับรสอะไรปั๊บเราก็กำหนดลงไปว่าลิ้นไม่รู้เรื่องรสไม่รู้เรื่องหรือกำหนดว่านั่นคือรสต่างๆพอท่านกำหนดว่านั่นคือรสต่างๆปุ๊บท่านก็จะเห็นลิ้นเฉยๆท่านก็จะเห็นรสมันเฉยๆเห็นไหมคะก็จะเห็นอุเบกขาที่อาศัยเรือนตัวนี้ขึ้นมาทันทีก็จะกลายเป็นบัณฑิตนะคะก็จะได้กลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ได้สดับก็จะสะสมจิตของพระอริยะจริงไหมคะเป็นอย่างนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยพระศาสดาตรัสนะคะพระพุทธเจ้าของเราตรัสว่าเพราะถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายโผฏฐัพพะคืออะไรโผฏฐัพพะคืออาการเย็นเวลากายกระทบเย็นเวลากายกระทบกับอากาศร้อนเวลาร่างกายกระทบกับสัมผัสกับพื้นที่นุ่มหรือที่รองนั่งที่นุ่มหรือแข็งนะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยถามว่ากายมันรู้ไหมว่าเย็นไม่รู้เห็นไหมคะร่างกายมันรู้ไหมว่าขณะนี้มีอากาศร้อนกระทบกับผิวหนังไม่รู้เห็นไหมคะร่างกายรู้ไหมคะว่าขณะนี้เนี่ยร่างกายกระทบกับพื้นอาสนะที่ปูนั่งที่นุ่มไม่รู้ทีนี้เวลาที่ร่างกายมันไม่รู้นี่มันมีอาการอะไรคะเฉยๆไหมคะมันมีอาการเฉยๆเห็นไหมฉะนั้นอาการเฉยๆเนี่ยมันมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วและเย็นร้อนอ่อนแข็งนั้นมันก็มีอาการเฉยๆของมันอยู่แล้วฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสนะคะว่าเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนทีนี้อุเบกขามันมีในตัวของมันเองแต่ว่าปุถุชนนะคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุถุชนคนโง่เขลายังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษนะคะไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นนะคะเป็นคนหนาแน่นก็คือมีอาสวะมากมีกิเลสมากนะเขาก็จะไม่เห็นอุเบกขาตัวนี้เพราะอะไรพอกระทบเย็นร้อนก็เราไหมคะเราร้อนไหมเราร้อนเข้าไปยึดทั้งวิญญาณเข้าไปยึดทั้งอะไรครับโผฏฐัพพะเข้าไปยึดทั้งร่างกายก็เลยกลายเป็นปุถุชนผู้โง่เขลาตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส
กลายเป็นผู้ไม่ชนะกิเลสกลายเป็นผู้ยังไม่ชนะวิบากกลายเป็นผู้ไม่เห็นโทษกลายเป็นผู้ไม่ได้สดับและก็เป็นคนหนาแน่นด้วยกิเลสฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นนะคะพระศาสดาจึงตรัสว่าอุเบกขาเช่นนี้ไม่ล่วงเลยโผฏฐัพพะไปได้ก็คือความจริงเนี่ยนะคะโผฏฐัพพะเหล่านี้มันมีการวางเฉยอยู่ในตัวมันเองแต่ปุถุชนเนี่ยยังไม่ชนะกิเลสก็เลยไม่เห็นอุเบกขาตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเห็นไหมคะอุเบกขาอาศัยเรือนฉะนั้นถ้าเรามนสิการลงไปว่าร่างกายตอนนี้เราเพ่งที่กายร่างกายของเราตอนนี้กำลังกระทบกับพัดลมไหมคะพัดลมอาการเย็นไหมคะเราก็เพ่งที่กายว่าขณะนี้ร่างกายกำลังกระทบกันกับโผฏฐัพพะนะคะก็คืออาการต่างๆพอเรากำหนดอย่างนี้ไปปุ๊บเราจะเฉยไหมคะเฉยเห็นไหมคะพอกำหนดอย่างนี้ก็เกิดอาการเฉยพอเกิดอาการเฉยในตรงนี้เข้าไปยึดไหมคะว่าเราร้อนเราเย็นไม่ได้เข้าไปยึดว่าเราร้อนไม่ได้เข้าไปยึดว่าเราเย็นเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติต้องกำหนดรู้อยู่ตลอดทั้งวันไหมคะต้องใช้ปัญญากำหนดรู้ต้องมีปัญญากำหนดรู้โดยอาศัยการที่เราจะกำหนดรู้อย่างนี้ได้เราต้องอาศัยการฟังให้เข้าใจก่อนจึงชื่อว่าผู้ได้สดับเห็นไหมคะเมื่อเราฟังเข้าใจแล้วเนี่ยพอเรากระทบปุ๊บเราหลงลืมสติสุตตมยญาณจะแจ้งเราเลยกระตุ้นเลยจี้ให้เราเลยว่าเนี่ยเห็นผิดนะพอเราเห็นผิดปุ๊บกำหนดลงไปปุ๊บก็จะเห็นความต่างกันก็คือความเห็นถูกก็จะเห็นอุเบกขาตัวนี้ทันทีเห็นไหมคะถ้าเราเห็นอุเบกขาอยู่อย่างนี้บ่อยๆก็กำหนดไปเรื่อยๆเกิดปัญญาอยู่เรื่อยๆกำหนดจนกว่าเราจะบรรลุธรรมจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้นี่คือความจริงของชีวิตนะคะไม่ใช่เราโอ้อยากพ้นทุกข์เหลือเกินแต่เป็นไงคะพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับนะคะกระทบกับรูปต่างๆคือสีต่างๆรูปารมณ์กระทบกับเสียงต่างๆคือสัทธารมณ์กระทบกับรสต่างๆนะคะกระทบกับกลิ่นต่างๆคันธารมณ์กระทบกับรสต่างๆรสารมณ์กระทบกับโผฏฐัพพะต่างๆนะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งทำกระทบกับอารมณ์ที่ดีและไม่ดีธรรมารมณ์เวลากระทบแล้วเนี่ยไม่ได้กำหนดรู้ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปในแต่ละวันแต่ละวันในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมาในเช้าวันนี้จนกระทั่งถึงตอนกลางคืนหลับไปถามว่าชีวิตของท่านจะว่างเปล่าไหมคะต่อให้ฟังธรรมมากแค่ไหนท่านก็ยังว่างเปล่าอยู่เหมือนเดิมเพราะท่านไม่อาจที่จะเข้าถึงถ้อยคำของพระศาสดาได้จริงไหมคะฉะนั้นเราฟังแล้วเราต้องน้อมไปปฏิบัติเราอย่าเป็นผู้ที่ฟังแล้วมีความรู้เยอะแล้วเอาไปเพ่งโทษคนอื่นอย่างนั้นไม่เอานะคะต้องเป็นผู้ฟังแล้วกลับมาเพ่งโทษตัวเองแล้วทำให้จิตของตัวเองบริสุทธิ์ใครจะว่าเราบ้าปริยัติก็ช่างเขาแต่ความเป็นจริงเราปฏิบัติใช่ไหมคะเนี่ยเวลาที่อาจารย์สอนอย่างเงี้ยหลายคนจะเข้าใจผิดว่าจะเข้าใจผิดโดยส่วนเดียวว่าเป็นปริยัติล้วนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะปฏิเสธว่าปริยัติเหล่านี้เรียนมาหมดแล้วแล้วอยากมาปฏิบัติกับอาจารย์อยากมาปฏิบัติกับอาจารย์อยากให้อาจารย์สอนปฏิบัติแต่เป็นไงคะพอให้เรียนปริยัติอย่างเงี้ยเนี่ยปริยัติตัวนี้ก็เป็นการปฏิบัติอย่างเงี้ยก็ไม่อยากได้ไม่อยากเอาไม่อยากศึกษาท่านคิดว่าท่านมาปฏิบัติกับอาจารย์ท่านจะได้ประโยชน์อะไรในเมื่อสิ่งที่อาจารย์สอนสิ่งที่อาจารย์นำมาถ่ายทอดนะตอนนี้คือพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ยอมรับแล้วท่านตั้งใจอยากปฏิบัติกับอาจารย์อย่างเดียวท่านจะเก่งขนาดนั้นที่จะบรรลุธรรมได้เร็วเลยเหรอใช่ไหมคะฉะนั้นมันต้องเรียนรู้แล้วต้องน้อมเข้ามาปฏิบัติถ้าจะเป็นศิษย์อาจารย์กันและอยากให้อาจารย์สอนปฏิบัติเนี่ยต้องรู้จักยอมอาจารย์บ้างนะคะรู้จักยอมอะไรอาจารย์พาเรียนก็เรียนอาจารย์เคารพในการศึกษาเนี่ยค่ะอาจารย์กำลังสืบทอดปริยัติอยู่เนี่ยชื่อว่าอาจารย์กำลังทำความเคารพในการศึกษาซึ่งเป็นหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสบัญญัติและถ้าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยะ
เราจะต้องเคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสอย่างไรเราต้องน้อมเข้ามาปฏิบัติอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้เราเคารพในการศึกษาอยู่ในคารวะธรรมข้อที่ห้าข้อที่หกนะคะข้อที่ห้าของคารวะธรรมหกเนี่ยเราจะต้องทำตามที่พระองค์ตรัสไหมคะเราต้องทำตามฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกศิษย์คนไหนยังมาปฏิบัติกับอาจารย์อย่างเดียวแล้วไม่หวังที่จะเรียนปริยัติให้รู้เรื่องให้เข้าใจก่อนเนี่ยค่ะแสดงว่าท่านกำลังเข้าใจผิดอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เพราะว่าการฟังธรรมอย่างนี้นะคะเรียกว่าปริยัตินะคะเรียกว่าปริยัติแล้วปริยัตินี่แหละเป็นหลักของการที่จะนำมาปฏิบัติเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้พออาจารย์อธิบายปุ๊บมีหลายคนปิ๊งขึ้นมาเลยว่านับจากนี้ไปเราจะกำหนดทุกวันเมื่อเกิดอาการเห็นรูปจริงไหมคะมีหลายคนปิ๊งขึ้นมาเลยโอ้โหหนทางพ้นทุกข์อยู่แค่นี้เองนับจากนี้ไปเราจะกำหนดรู้ว่าเวลาได้ยินนั่นคือเสียงต่างๆเห็นไหมคะเนี่ยเพราะอะไรปัญญาเกิดจากการฟังพอฟังเสร็จก็น้อมเอาไปปฏิบัติได้มันเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้มาดูตรงที่พุทธพจน์พระดำรัสของพระพุทธเจ้านะคะที่พระองค์ทรงตรัสว่าเพราะรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นแก่ปุถุชนคนโง่เขลายังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยธรรมารมณ์ไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเหล่านี้อุเบกขาอาศัยเรือนในชีวิตประจำวันของปุถุชนนะคะผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมอย่างถูกต้องเรียกว่าไม่ได้สดับผู้ที่เป็นคนโง่เขลาตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าปุถุชนที่พระพุทธเจ้าระบุว่ายังไม่ชนะกิเลสที่เป็นปุถุชนเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไม่ชนะวิบากที่เป็นปุถุชนเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ไม่เห็นโทษเป็นคนหนาแน่นด้วยกิเลสฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเห็นอะไรนะคะเห็นรูปในชีวิตประจำวันที่ตื่นขึ้นมาลืมตาปุ๊บมีอาการเห็นปรากฏเขาก็เฉยเฉยนะคะเขาไม่ได้ใส่ใจแต่ความเฉยนั้นมันมีอยู่กับเขาอยู่แล้วทุกครั้งที่เขาเห็นมันมีอุเบกขาตัวนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ใส่ใจเขาเลยไม่รู้เห็นไหมคะเขาไม่ได้ใส่ใจเวลาได้ยินเสียงอะไรตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเราเข้านอนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วก็คือเสียงต่างๆในเวลาเสียงนั้นเกิดขึ้นเขาได้ยินเขาก็เฉยเฉยไม่ได้กำหนดรู้อาการเฉยนั้นได้ยินปุ๊บอาการเฉยคืออุเบกขามันมีต่อจากนั้นทันทีทุกๆครั้งทุกๆครั้งมันมีเวทนาเห็นไหมเอาอย่างนี้อาจารย์ท่องปฏิจจให้ฟังส่วนหนึ่งเช่นพระศาสดาตรัสว่าสลายตนะปัจจยาผัสสผัสสะปัจจยาเวทนาเคยได้ยินไหมคะผัสสะปัจจยาเวทนาฉะนั้นเนี่ยเมื่อเห็นรูปด้วยตาแสดงว่าตัวนี้อยู่ตรงกับปฏิจจสมุปบาทที่ว่าผัสสะปัจจยาเวทนาไหมคะนั่นแหละค่ะพอตากระทบรูปปุ๊บต้องมีเวทนาทันทีพวกเราทั้งหลายที่ท่องปฏิจจก็สงสัยกันว่าเวทนามันมาจากไหนใช่ไหมคะนี่ไงพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าเนี่ยพอตากระทบรูปปุ๊บเนี่ยย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นทันทีจริงไหมคะอุเบกขานั่นแหละเป็นเวทนาไหมคะเป็นเวทนาฉะนั้นเนี่ยอุเบกขาตรงนี้อยู่ในส่วนของปฏิจจะที่พระองค์ทรงระบุไว้ว่าสลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาฉะนั้นให้พวกเราทุกๆคนได้รู้ว่าทุกครั้งที่เราเห็นรูปก็มีเวทนาเกิดขึ้นแล้วคืออุเบกขาเกิดต่อทันทีเลยนะคะทุกๆครั้งที่เราได้ยินเสียงนะคะผัสสะกระทบกันแล้วได้ยินเสียงแล้วก็จะมีเวทนาขันธ์นั้นเกิดต่อเลยก็คืออุเบกขาตัวนี้นั่นแหละเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเห็นไหมคะทุกๆครั้งที่เราได้กลิ่นได้รู้รสได้กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งได้รู้อารมณ์ที่ดีและไม่ดีทางจิตนะคะในเวลานั้นชื่อว่าสลายตนะปัจจยาผัสโสคือการกระทบกันระหว่างธาตุเหล่านี้ป
พอกระทบกันเสร็จปุ๊บก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาปัจจยาขึ้นมาสลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเห็นไหมคะพอกระทบกันปุ๊บก็เกิดเวทนาขึ้นมาก็คืออุเบกขาตัวนี้แหละอุเบกขาตัวนี้จึงชื่อว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเห็นไหมคะทีนี้ถ้าเราจะบรรลุธรรมเป็นไงคะเราต้องอาศัยอุเบกขานี้นะคะละอุเบกขาตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะได้ฟังในบทต่อไปนะคะในหัวข้อที่630นะคะ630นักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะใน36ประการนั้นอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ6เป็นไฉนคือบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของรูปทั้งหลายนั้นแลแล้วเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยรูปไปได้ดังนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะเมื่อบุคคลทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของเสียงทั้งหลายนั้นแล้วเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าเสียงในการกอดและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยเสียงไปได้ดังนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของกิ่นทั้งหลายนั้นแล้วเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ากลิ่นในการกอดและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยกลิ่นไปได้ดังนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะเมื่อบุคคลทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของรสทั้งหลายนั้นแล้วเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารสในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยลดไปได้ดังนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะเมื่อบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของโผฏฐัพพะทั้งหลายนั้นแล้วเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าโผฏฐัพพะในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยโผฏฐัพพะไปได้ดังนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของธรรมารมณ์ทั้งหลายนั้นแล้วเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าธรรมารมณ์ในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยธรรมารมณ์ไปได้ดังนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ
เหล่านี้อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ6ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบทางดำเนินของสัตว์36นั้นเราอาศัยทางดำเนินดังนี้กล่าวแล้วนะคะพระองค์จะตรัสถึงอุเบกขาและอุเบกขาตรงนี้เป็นอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะอาศัยเนกขัมมะคือลักษณะอย่างไรล่ะก็คือเวลาที่เราทำเจริญสติอ่ะเช่นเจริญอานาปานสติขณะที่เรานะคะเจริญทำสติอยู่ที่มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้ามีสติอยู่ที่ลมหายใจออกแล้วจิตของเราก็แวบไปแล้วก็ข่มใจข่มใจของเราก็คือมีสติรู้ทันกลับมาระลึกได้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนเกิดภาวะของการที่จิตไม่แวบแล้วพอจิตไม่แวบแล้วมันสงบสิทีเนี้ยอาการสงบนั่นแหละนะคะอาการสงบเกิดขึ้นในจิตเรื่อยๆไปจนกระทั่งเกิดการวางเฉยในอารมณ์ฉะนั้นอารมณ์ที่วางเฉยที่เป็นเวทนาขันธ์ตัวนี้ค่ะมีได้เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยการข่มใจเรียกว่าเนกขัมมะทีนี้เวลาข่มใจเนี่ยข่มใจในทางไหนล่ะข่มใจใน6ทางคือทางตานะคะเห็นรูปแล้วก็เป็นไงคะก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะไม่ต้องไปสนใจทางรูปข่มใจทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือเวลาเรานั่งสมาธิเป็นไงคะเมื่อมีอะไรให้เห็นเราก็ไม่สนใจเมื่อมีเสียงอะไรมาปรากฏเราไม่สนใจเป็นไงคะพยายามสนใจแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ในขณะนั้นฉะนั้นเวลาจิตสงบขึ้นมาปุ๊บนะคะบุคคลที่เจริญสติอยู่อย่างนั้นข่มใจในอารมณ์ต่างๆอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเมื่อบุคคลทราบความไม่เที่ยงก็จะรู้ว่าเกิดความไม่เที่ยงในการที่ได้ยินนะคะได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นต่างๆเดี๋ยวมันก็ดับไปทีนี้พอรู้ว่านะคะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่ดีและไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในแต่ละขณะหรือในแต่ละวันนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่เที่ยงเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นมาว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนไปมันเกิดขึ้นแล้วนะคะเมื่อมันแปรปรวนไปมันก็จะค่อยๆ คลายแล้วก็จะค่อยๆดับไปทีนี้พอรู้อย่างนี้แล้วก็เกิดภาวะเรียกว่ามีปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงพอมีปัญญาปุ๊บก็เข้าใจได้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคะธรรมารมณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะในอดีตก็แปรปรวนก็ดับไปก็ไม่เที่ยงอย่างนี้เหมือนกันทีนี้พอรู้ด้วยปัญญาอย่างนั้นแล้วก็เกิดภาวะวางเฉยนะคะเกิดภาวะวางเฉยการวางเฉยนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยรูปไปได้ดังนี้เราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะเห็นไหมคะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่ได้อุเบกขาอย่างนี้ความวางเฉยเพราะเห็นอย่างนี้นี่ก็เป็นนะคะสภาวะหนึ่งนะครับสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกคนในแต่ละวันและบุคคลผู้ปฏิบัตินะคะอาจารย์ไม่รู้ว่าเขาเปิดพัดลมยังไงมันไม่โดนอาจารย์เลยเหงื่อออกเดี๋ยวติดแอร์ทั้งศาลาเลยดิเนี่ยนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้นะคะเรียกว่าธรรมารมณ์เหมือนกันอารมณ์ที่ดีและไม่ดีนะคะอารมณ์ที่ไม่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นเปิดเพิ่มอีกนะคะในเวลาเนี้ยที่มันปรากฏในชีวิตประจำวันแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยนะคะสามารถกำหนดลงไปได้ว่าเนี่ยอารมณ์ที่ดีเหล่านี้เดี๋ยวก็ดับไปอารมณ์ที่ไม่ดีเหล่านี้เดี๋ยวก็ดับไปนะคะพอกำหนดรู้ได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็เกิดอาการวางเฉยในอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นอย่างเช่นเนี่ยอาจารย์นั่งร้อนมาเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยเหงื่อออกเนี่ยอาจารย์กำหนดรู้ได้ว่าเนี่ยคืออารมณ์ไม่ดีพอกำหนดรู้ได้ว่าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยอาจารย์ก็วางเฉยในอารมณ์นี้เห็นไหมคะเนี่ย
ที่เราวางเฉยในอารมณ์นี้ได้เพราะอะไรเพราะเราเข้าใจไงคะเพราะเราเข้าใจว่าเนี่ยมันคือความไม่เที่ยงมันคือความแปรปรวนมันคือความที่เรียกว่ามันเป็นวิบากกรรมมันเป็นโผฏฐัพพะที่มากระทบกายอาจารย์ถึงบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยอาจารย์คุยกันกับอาจารย์พีรวัตรว่าเนี่ยอาจารย์คะพวกเราเนี่ยทำบาปทำกรรมมาเยอะในชาติก่อนๆพอมาในชาตินี้เรามาเป็นอาจารย์สอนธรรมแต่มาเป็นอาจารย์ในยุคที่เกิดเพศภัยเกิดภัยพิบัติธรรมชาติแปรปรวนซึ่งต้องได้กระทบกับอารมณ์ที่ไม่ดีที่เป็นผลวิบากกรรมก็คืออากาศร้อนนะนะเหงื่อเข้าตาแสบตาก็คืออากาศที่ร้อนอยู่ตลอดในช่วงนี้แล้วก็เราต้องเตรียมตัวเพราะว่าต่อไปอากาศก็จะร้อนยิ่งกว่านี้นะคะอากาศก็จะร้อนยิ่งกว่านี้ยิ่งขึ้นไปอีกในโลกนี้ฉะนั้นเนี่ยเรากำหนดรู้อย่างนี้เราก็ไม่เป็นไรเราจะรีบปฏิบัติแล้วรีบตายแล้วเราก็ไม่ต้องมาเกิดอีกนะคุยกันอย่างนี้เนี่ยขณะอาจารย์ยังต้องกำหนดรู้อย่างนี้แล้วท่านล่ะคะในชีวิตประจำวันกำหนดรู้ไหมว่าสิ่งใดเกิดขึ้นกับเรานะคะเราต้องกำหนดนะกำหนดแล้วสะสมปัญญาให้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเนี่ยมันเฉยอย่างนี้นะพอมันเฉยอย่างนี้แล้วเราไม่ยอมเฉยเนี่ยแสดงว่าเรามีอาสวะมีกิเลสเราต้องสังเกตตัวเองอย่างนี้นะคะลมมันก็แรงขากล้องมันก็สั้นเอาเป็นว่าหมดเวลาแล้วกันนะคะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นักเรียนครูปี3ค่อยเข้ามาเรียนอีกทีนึงเดี๋ยวท่านจะตาลายกล้องมันสั่นเพราะว่าคุณชอบเปิดพัดลมแรงนะคะกล้องมันก็เลยขยับอยู่อย่างนี้ค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาเท่านี้ก่อนเนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวนักเรียนนะคะก็ค่อยมาเรียนต่อในหน้าที่17นะคะคืนนี้นักเรียนนะคะทุกชั้นเรียนก็เข้าเรียนแล้วก็ปฏิบัติอานาปานสตินะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าเรียนเข้าศึกษาเราจะได้มีความรู้ยิ่งกว่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาขากล้องของน้องครูมาตั้งลมพัดจะได้ไม่ขยับขนาดนี้ค่ะวันนี้อาจารย์ลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะคะกล่าวนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกรูปที่ติดตามโยมด้วยความเมตตาโยมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งจ้ะค่ะแล้วก็ลาท่านผู้มีศีลทุกคนทุกท่านกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านเท่านี้ก่อนนะคะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ